แต่ผมรอยสาวสวยกันทั้งนั้นเลยป๊าดคือไหลข้าวบนทวีจริงรุ่น55ก็มีเพื่อปอรุ่น2500โอ้นะครับต้องบอกว่าคณะครุศาสตร์มันจะตกมันจะตกล้วนได้รับตำแหน่งไม่ใช่แค่ตำแหน่งเดียวนะครับใช่เป็นนางรุ่นพม่านางสงกรานต์นางหมาขาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ขาวไม่บอกไม่เกี่ยวเป็นเคสแหล่ไปเนาะหนุ่มหล่อสาวสวยครุศาสตร์ไม่ได้ยิ่งย่องกว่าคณะอื่นเลยนะครับอันนี้จะแก่ที่สุดใช่ไหมนี่อาวุโสเขาเรียกอาวุโสที่สุดเราให้แนะนำรุ่นเล็กก่อนไหมรุ่นเล็กปีที่แล้วเล็กปีที่แล้วก่อนขอไม่หน่อยครับขอไม่สักสองตัวคุณจักรน็อตจิตอาสาอันนับจิตอาสาหมุนแล้วสิเก็บเก้าอี้เก็บตัวเองผู้เดียวพอถอยหลัง29ถอยหลัง29รุ่นพี่เฟชี่ปี2558เป็นหน้า19ครับอยู่ไหนเอ่ยเซตไหนอ๋อเซตตรงกลางพี่อย่ามาตรงกลางเวทีนิดนึงมีมอบดอกไม้ด้วยอันนี้เป็นปีที่แล้วนะครับอันนี้ยังรักษาไม่หายข้างหลังรักษาหายแล้วนะครับแนะนำทางนู้นก่อนเนาะครับทางนู้นลั่นไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ไนท์นะคะนางสาวกมลเกียรติเหล่าประเสริฐสาขาวิชาการศึกษาประถมวัยค่ะอยู่ที่โรงเรียนสัตว์ปริยาชินวุฒิค่ะตั้งค่ะรองดาวมหาวิทยาลัยลำดับที่3ปี2555ค่ะแล้วก็รองอันดับที่2นางนพมาศปี2555ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อปุ๋ยนะคะนางสาวชลิพรแสงรำค่ะสาขาวิชาภาษาไทยค่ะปัจจุบันนะคะกำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอุดมพิชัยรัฐพิทยาค่ะสำหรับตำแหน่งที่ได้นะคะดาวคณะครุศาสตร์ปี2555ค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ทวีนุ่มวันไอดอลจังหวัดอุดมธานีปี2556ค่ะแล้วก็ไปประกวดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปี2556ขอบคุณค่ะเป็นพิธีตั้งนะครับปัจจุบันฝึกสอนอยู่โรงเรียนภาคปริยัติธรรมวิศวกรรามได้ได้ข่าวว่าทุกได้ช่วยพระราชทานด้วยเพิ่งสมด้วยทุกท่านก็สามารถมอบดอกไม้ได้เลยนะครับสามารถมอบดอกไม้ได้เลยนะครับMother!
และนี่คือโฉมหน้าผู้เข้าประกวดทั้ง32คนนะครับอีกสักครู่เราจะทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งดาวเดือนของคณะครุศาสตร์นะครับและที่จะได้ตัวไปแข่งขันในรอบมหาวิทยาลัยถูกต้องครับขอเสียงเชียร์ดังๆให้กับ32ท่านบนเวทีนี้ด้วยครับเริ่มนับถอยหลังในการปิดโหวตป๊อปปูล่านะครับตอนนี้ยังมอบได้อยู่นะครับมอบได้อยู่ครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ตั้มในงานวันวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยวิชาการปี2559ครับ17 18 19จะถึงนี้นะครับถูกต้องครับกิจกรรม ED ก็ทะเลนะครับแล้วก็มีการพูดอาสาพูดจิตอาสาถูกต้องครับสมัครได้นะครับสำหรับท่านสาธารณใดที่สนใจนะครับสมัครได้ที่สโมสรคณะครุศาสตร์นะครับภายในวันที่16นี้เท่านั้นนะครับถูกต้องครับว่าก่อน6โมงเย็นกันละกันนะครับสมัครได้อยู่นะครับใครที่มีความสามารถร้องเล่นเต้นละครทุกสิ่งอย่างที่เป็นความต้องรอติดตามในรอบครั้งต่อไปนะครับการแบบน้องมีโอกาสอยู่ไหนแก้คอนเสิร์ตได้นะครับจะได้เตรียมตัวร้องถูกนะครับน้องตีแบบคอนเสิร์ตว่าอะไรดีไม่รู้เหมือนกันก็รอต้องรอติดตามชมนะครับแต่ปีนี้นะครับสำหรับพิธีอัญเชิญตราแล้วก็ประดับถึงตราซึ่งปีนี้จะจัดอยู่ในวันเดียวกันและจัดเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับที่สนามกีฬาใหญ่และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ยิ่งใหญ่มากใช่ในปีนี้นะครับปีนี้จะเอาเต็มรูปแบบรอบเดียวเท่านั้นเพราะว่าพิธีประดับตราเนี่ยถือว่าน้องๆปีนี้ทุกคนต้องเข้าร่วมนะครับเพื่อจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยก็จะเป็นวันที่27 27 27นี้นะครับก็จะทำนายกคณะศาสตร์27ได้อัญเชิญตรา27อัญเชิญตรานะครับบริเวณก็บอกว่าเข็มรุ่นที่93นะครับตอนนี้ได้นำไปให้หลวงพ่อเจริญพระครูพิพัฒน์วิทยาภูมิอธิษฐานจิตให้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับนักศึกษานะครับถือว่าเป็นปีที่พิเศษอีกปีนึงใช่นะครับก็น้องๆก็จะได้รับเป็นที่93ในวันประดับตรานะครับก่อนที่จะไปไหว้ครูในวันที่1กันยายนถือว่าเป็นพิธีอีกพิธีนึงที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาชั้นปีที่1หรือผู้เข้าใหม่ต้องเข้าร่วมทุกคนนะครับตอนนี้เหลือเวลา1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีก็มีค่าเลยเอาต่อให้จบได้ครับผมนิด2แล้ว1อันนี้แม่เฟซีมาเองเลย1เดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการประกาศผู้เข้ารอบใช่ครับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับก็คือฝ่ายชาย5ฝ่ายหญิงอีก5นะครับแต่เราจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะมีครับในนี้รางวัลพิเศษด้วยนะครับในนั้นก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตที่เราได้ในเรื่องของดอกไม้ที่เราได้มอบให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้เป็นส่วนหนึ่งของเราหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะซื้อดอกไม้แล้วเงินไปไหนเงินไปไหนเด็กทำงานเข้าใจนักศึกษาว่าการจัดกิจกรรมทุกอย่างแน่นอนว่างบประมาณจากทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เพียงพอใช่นะครับพี่ๆก็ต้องได้อาศัยนะครับการสนับสนุนจากน้องๆนี่แหละตอนได้มาจับได้ถึงขนาดนี้เพราะว่างบประมาณที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้มีจำกัดดังนั้นถ้าเราจะจัดงานได้ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีแรงส่งจากนักทุกฝ่ายทุกทางที่พวกเราได้จัดสรรพี่ๆมาฝากก็จะนำตอบแทนกับผู้เชิญผลคะแนนมาตื่นเต้นน้องน้องตื่นเต้นไหมขอกลับไปนอนก่อนไหมขอเสียงดนตรีที่ตื่นเต้นสำหรับรางวัลที่กำลังเดินทางมาครับตื่นเต้นกว่าไหน
พี่จอยนะครับเฟชชี่ปี2557นะครับดาวมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่ใช่มอบปัจจัยครับไม่ใช่มอบปัจจัยผลรางวัลนะประกาศนี้ก่อนจะได้ครับถูกต้องครับปี๊ดปี๊ดทูฟูแมนนะครับความสามารถยอดเยี่ยมถูกต้องครับเดี๋ยวดูรางวัลผู้ที่ได้รับตำแหน่งปี๊ดทูฟูแมน2016ในค่ำคืนนี้นะครับจะได้รับรางวัลสายสะพายพร้อมกับถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลนะครับและใบประกาศนียบัตรและนกยูไม่เกี่ยวครับนกยูไม่เกี่ยวโอกาสนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านอาจารย์ธิดารัตน์ ถาบุตรมอบรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์2016ครับกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญรางวัลนี้นะครับความสามารถยอดเยี่ยมคณะกรรมการชายและฝ่ายหญิงชอบแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอุตสาหกรรมชอบด้วยถูกต้องครับท่านอาจารย์ธิดารัตน์ ถาบุตรนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเอาฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก่อนเอาฝ่ายไหนก่อนดีฝ่ายไหนก่อนดีเจนไม่ได้แล้วเจนก็จะเสนอว่าฝ่ายชายนะครับเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ความสามารถยอดเยี่ยมนะครับครุศาสตร์ประจำปี2559ฝ่ายชาย EDB15บุ๊กนะครับในชุดการแสดงฝันเป็นชนวนแล้วนะครับผู้เชิญก็น้องหมอนอีดำผู้ได้รับตำแหน่งจะได้รับถ้วยรางวัลนะครับสายสะพายช่อดอกไม้นะครับทำให้ช่วยกับการแสดงฝันช่างภาพสื่อมวลชนนะครับจะพร้อมนะครับแต่ว่าทุกการแสดงถือว่ายอดเยี่ยมหมดถูกต้องครับสุดยอดหมดนะครับแต่แน่นอนว่าการประกวดก็จะต้องมีที่1 2 3ก็เป็นธรรมดาของการประกวดทุกชนิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเอกดนตรีนะครับผมพี่บูมดนตรีโอ้บูมน้องบุ๊กลงมาก่อนนะครับฝ่ายหญิงความสามารถเสร็จยอดเยี่ยมเบสโปรแมนนะครับปี2559 EDG
ศาสตร์ในการแสดงรำมวยและต่อสู้รำมวยนะครับต่อไปจะเป็นการประกาศผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายนะครับชาย5หญิง5นะครับจะประกาศโดยไม่เรียงคะแนนนะครับสำหรับผู้เข้ารอบนะครับการประกวดอีบอยอีดีเบชี่บอยแอนด์เกิร์ล2016นะครับคืนนี้นะครับในทีมงานพลอยฮักดอกจานบริษัทสืบสารวิถีพิมพ์ดูดอกจานฝ่ายชายท่านแรกนะครับฝ่ายชายท่านแรกนะครับคนที่หนึ่งอีดีบีอีดีบี06น้องหวายนะครับการันตีภาพคู่หาการเงินให้เป็นดีคนสุดท้ายฝ่ายหญิงท่านแรกนะครับได้แก่หมายเลข E D G 02น้องครูนิ้งนะครับนางสาวมรุณีดวงมาเอกราชสิงห์ไทยหนึ่งคู่แล้วนะครับอีกสี่คู่ฝ่ายชายนะครับคนที่สองนะครับอีดีบีน้องบอลได้ถึงใจที่มาต้องบอกว่าไม่สบายด้วยนะครับแต่สปิริตเต็มที่ขอเสียงดังๆให้กับน้องด้วยนะครับน้องเขาเป็นโรคกระเพาะตอนนี้กดตีขึ้นกดดันขึ้นกดดันกดในกระเพาะดันและฝ่ายหญิงท่านที่2ครับได้แก่หมายเลขนี้นะครับผ่านไปแล้ว2คู่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นฝ่ายชายคนที่3นะครับอีดีบีอีดีบี13น้องเอ๋ยI'm sorry.
ฝ่ายชายคนที่4นะครับ EVP E 08น้องน้ำนายตาทุกคนคนที่สิบนะเดี๋ยวต้องมีและฝ่ายหญิงท่านที่สี่นะครับได้แก่หมายเลขฝ่ายชายคนสุดท้ายนะครับ EVP EVP 15น้องปุ๊กนายจินเดนี่อารีจันตรีโอ้โหแล้วฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงผู้เข้ารอบท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลขและขอเชิญเมื่อกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับน้องทุกคนด้วยนะครับจะได้เป็นเปลี่ยนชุดนักศึกษาจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวส่งเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ารอบไปพักก่อนเพื่อเปลี่ยนเพื่อแต่งกายสักครู่ก็ถือว่าทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมถูกต้องครับยอดทุกคนแต่แน่นอนว่าการประกวดจะต้องมีผู้ผ่านผู้ไม่ผ่านถูกต้องก็เป็นธรรมดาของการประกวดทุกอย่างนะครับเราต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยนะครับการตัดสินอย่างรอบคอบแล้วเป็นที่สุดแล้วนะครับเราต้องคืนนี้นะครับใครจะได้อะไรก็ถือว่าเป็นคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเลือดสีเดียวกันเลือดสีฟ้าแต่เพียงซึ่งหาเป็นมาฮาร์ทอมนะครับหยุดเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุก10คนทุกที่เข้ารอบด้วยนะครับประชาชนที่จะตอบคำถามกันแรกนะครับหมายเลข EDD 06นะครับน้องหวาย
นายกัลยาภาภูผาใจนะครับสาขาวิชาทัศนศิลป์ครับเชิญครับเรียนเชิญความมั่งหาที่สาขามีเห็ดกี่ชนิดซ่อมคำถามกับซ่อมความมาอะไรให้เลือกคำถามโดยการหอมแก้มคนถือเลือกซองไหนหอมแก้มคนนั้นนะครับข้ามสิ่งที่ไปก่อนเอาข้างในก่อนคือสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ไหมครับต้องวางกับหลังขันเลือกซองคำถามครับเดินไปตบหน้าเดินไปหยิบซองคำถามจากเออพี่ถ้าเลือกฝ่ายชายก็แสดงว่าใช่เลือกฝ่ายหญิงก็แสดงว่าก็ใช่เดี๋ยวนะครับเรามีคำถามที่เด็ดซ่อนอยู่แน่เรื่องของสวยด้วยและคำถามที่น้องหวายได้รับคือตั้งสติดีๆนะครับขอเชียร์เศร้าก่อนถ้าคุณได้รับตำแหน่งเดือนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบัณฑิตธานีคุณจะแนะนำคณะและมหาวิทยาลัยให้คนได้รู้จักอย่างไรอีกครั้งนะครับถ้าคุณได้รับตำแหน่งเดือนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบัณฑิตธานีคุณจะแนะนำคณะและมหาวิทยาลัยให้คนอื่นได้รู้จักอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับให้ผมโอกาสได้มายืนอยู่ในจุดนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำอย่างแรกก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของที่เคยมีชื่อเสียงด้านวิชาชีพครูครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายในจังหวัดอุดรครับและมีนักศึกษาที่จบไปแต่ละสาขาก็ประสบความสำเร็จมากมายครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้องหวายด้วยนะครับ EDB06 นะครับนายกัลยาภาภูผาใจนะครับสาขาวิชาทัศนศิลป์นะอาจจะเชิญประทับที่เราถามนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูแต่ส่งนะครับและฝ่ายหญิงนะครับที่ตอบคำถามท่านแรกนะครับได้แก่หมายเลข EDG02 น้องบรูมินนะครับนางสาวอรุณีดวงมาสาขาวิชาหน้าตัดสินไทยครับคำถามแผ่นนี้เล็กมากอุ้ยน่าจะยากมากเลยและคำถามที่น้องบูมินได้รับไม่ได้ครับคุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนสำหรับน้องบูมินนะคะก็คิดว่าการที่เรานะคะทำตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆให้กับลูกศิษย์นะคะก็เป็นการสั่งสอนอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่ให้เราไปพูดนะคะไปพูดไปสอนน้องแต่นั่นก็คือเราก็ควรที่จะกระทำตนให้เป็นแบบอย่างให้เป็นคนดีของสังคมขอบคุณค่ะคุณน้องบูมินด้วยนะครับนางสาวอรุณีดวงมานะครับสาขาวิชาหน้าตัดสินไทยนะครับนอกจากคำพูดก็ต้องกระทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะเราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทยทัศนศิลป์แล้วก็วิชาศาสตร์ด้วย
คโอเคโอเคโอเคคุณผู้เอกคุณผู้เอกและฝ่ายชายท่านต่อไปนะครับ EDB 08น้องน่านนะครับนายพานุพงศ์พระพลมุสิกนะครับสาขาวิชาดนตรีศึกษาครับเรียกมาเลยการเลือกนานก็มีผลต่อคะแนนด้วยนะและคำถามที่น้องน่านได้รับคือคำถามหนึ่งบรรทัดถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะกลับไปแก้ไขสิ่งใดเพราะอะไรถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะกลับไปแก้ไขสิ่งใดเพราะอะไรเชิญเสียงก็ขอคุณสำหรับคำถามนะครับถ้าคำถามแบบนี้นะย้อนเวลาไปได้ผมจะย้อนเวลาแบบอยากกลับให้ทำอยากกลับไปทำให้ตัวเองเป็นคนดีกว่าเดิมครับแบบอันไหนที่เราแย่ๆเราก็ปรับอันไหนที่เคยทำไม่ดีผมก็อยากปรับอย่างเช่นเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเป็นต้นครับขอบคุณครับย้อนกลับไปปรับที่ตัวเองก่อนนะครับขอบคุณน้องน่านด้วยครับสาขาวิชาดนตรีศึกษาครับฉะนั้นก็ก่อนถึงอนาคตเราก็ทำปัจจุบันให้มันดีก่อนถูกต้องแล้วจะส่งผลให้ว่าอดีตดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ต้องดีถูกต้องครับผมและฝ่ายหญิงท่านต่อไปนะครับEDG 04นะครับน้องพิมพ์พลอยนางสาวพิมพ์พลอยสุโภสาขาวิชาภาษาไทยครับเรียนเชิญครับตัวเล็กน่ารักจังเลยและคำถามของน้องพิมพ์พลอยคือต้องมีเสียงด้วยนะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ในปัจจุบันวัยรุ่นนิยมเข้าวัดมากขึ้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ในปัจจุบันวัยรุ่นนิยมเข้าวัดมากขึ้นค่ะการที่วัยรุ่นนิยมเข้าวัดมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าวัดก็เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะแล้วก็ถ้าวัยรุ่นเขาก็จะมีสิ่งจูงใจภายนอกทางสังคมเยอะค่ะถ้าเข้าวัดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้คิดได้อะไรที่ไม่ดีก็จะทำให้เขาคิดได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะใช่นะครับเพราะว่าวัยรุ่นปัจจุบันเยอะเข้าวัดมากขึ้นเพราะไปจับโปเกมอนซึ่งมันจะอยู่ตามเจดีย์ได้แบบถูกด้วยซึ่งหลวงพ่อก็ติดไปแล้วนะครับเขตอภัยภาณห้ามจับโปเกมอนนะครับขอบคุณน้องมีมอยด้วยนะครับฝ่ายชายท่านที่3นะครับ EDB 13น้องเอิร์ธนะครับนายสอนรงค์โสรสารนะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ครับเรียนเชิญครับเรื่องสองคำถามเลยตั้งไหนใครจะดูแล้วว่าใครจะเป็นเต่าเดือยและคำถามของน้องเอิร์ธคือคำถามสองนะครับคุณมีวิธีการอย่างไรที่จะเชิญชวนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหันมาสวมใส่ผ้าพื้นเมืองคุณมีวิธีการอย่างไรที่จะเชิญชวนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหันมาสวมใส่ผ้าพื้นเมืองขอบคุณสำหรับคำถามเชิญชวนนักศึกษาร่วมมาใส่ชุดผ้าไทยนะครับก็คิดว่าจะมีการสวมใส่ชุดผ้าไทยในวันประเพณีทุกประเพณีนะครับที่คณะศึกษาเราจะจัดขึ้นแล้วก็
าตัวแทนในแต่ละสาขาหรือว่าจิตอาสานะครับสวมใส่ชุดผ้าไทยขอบคุณครับขอบคุณน้องเอิร์ทด้วยนะครับจากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับคณะครุศาสตร์แล้วก็จับเป็นผู้ไปอยู่แล้วงานประเพณีชาตินะครับเราจะมีผ้าถุงหรือกระโปรงมีขีดนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ที่ต้องสวมใส่กันอยู่แล้วโดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยนะครับต้องสวมใส่ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ผ้าไทยนะครับศึกษาพระราชปฏิภาณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าของเราด้วยนะครับฝ่ายหญิงท่านที่3นะครับ EDG 09นะครับน้องฟ้านางสาวชุติการประชานันท์สาขาวิชาประถมวัยครับเรียนเชิญครับผู้เด็กน้อยฝ่ายเด็กน้อยเด้อถ้าแบ่งกินโดนตีจะเป็นแบบไม่รับเลยประสบการณ์จะเป็นแบบนั้นทุกวันและคำถามของน้องฟ้าคือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ใช้ระบบโซตัสการวาร์ปน้องคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ใช้ระบบโซตัสการวาร์ปน้องขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับตัวเองก็คิดในสองแง่ค่ะหนึ่งการวาร์ปที่นี้ถ้าเราไม่ผิดจริงหรือถ้าเราเราจะโดนว้าทำไมเราทำตัวเราดีหรือเปล่าที่เขาถึงว้าเราถ้าเราทำตัวไม่ดีที่เขามาว้าใส่คำว่าว้าของพี่ไม่ได้แปลว่าต้องด่าแต่อาจจะเป็นคำว่าใช้เสียงดังและคำถามของน้องบุ๊คคือแก่ยังจำไล่เผยน้องผู้แก่ยังน้ามาแล้วนะครับคุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าครูเพศที่3คือตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทยคุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าครูเพศที่3คือตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทยครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับคำถามผมก็คิดว่าครูเพศที่3เป็นคำถามเป็นการดูหมิ่นหรือประมาทเพศที่3ครับเพราะว่าเพศที่3ไม่ได้ทำสิ่งให้ใครเดือดร้อนหรือไปชิงไปป้นไปทำให้ใครลำบากเขาได้เป็นครูนี่คือว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องยุ้ยด้วยนะครับจากวิชาดนตรีศึกษาพี่แบงค์ไห่นะพี่แบงค์ไห่นะไปอ่อยเอาพี่แบงค์แต่เรื่องเราไห่อยู่แล้วน้องบัวพีชไห่นะน้องบัวพีชฝ่ายหญิงท่านต่อไปนะครับ EDG 12น้องมิลค์เวลาวันไหนได้พี่เอกภาษาอังกฤษพอมน้องมิลค์นะครับนางสาวชลาลัยชาตรินะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ครับปอปอวิทย์อยากเห็นเจ้าของเสียงเราอยากถามและคำถามของน้องมิลค์คือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการห้ามเปิดสถานบริการร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการห้ามเปิดสถานบริการร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาเสียสติ
ซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะมีร้านเหล้าที่อยู่ใกล้ๆกับมอเราไม่ต้องให้อยู่ใกล้หรอกไม่ต้องเปิดข้างในเลย จะเป็นคนดีกับเอกคณะศึกษาเอกดนตรีนะเราเล่นเอาฝ่ายชายท่านสุดท้ายนะครับ EDB 16นะครับน้ำบอลนะครับนายสิทธิชัยยืนนานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเรียนเชิญครับไม่ค่อยสบายด้วยนะนี่สปิริตนะครับโอ้คำถามจากพี่น็อตด้วยหอมแก้มเลยที่ด้านที่ด้านสามเราดูบูดรวนบังคาแล้วยืนนะดูสิคุณโจ้คุณโจ้ฝากมาและคำถามของน้องบอลคือคุณคิดว่าการจัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความสำคัญอย่างไรคุณคิดว่าการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความสำคัญอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามครับสำหรับผมนะคิดว่าความสำคัญของการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนใช่ไหมครับก็คือการที่ให้เพื่อนๆในทุกสาขานะครับได้มีความสามัคคีกันนะครับให้แบบว่าช่วยกันทำป้ายอย่างช่วยทำป้ายเชียร์เพื่อนขอบคุณสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครับยังครับเหลือฝ่ายหญิงอีกหนึ่งท่านนะครับเหลือสุดท้ายก็ยังมีความสุขEDG 16นะครับน้องไอซ์นะครับนางสาวศิรินาถ ภูเบ้าทองสาขาวิชาภาษาไทยนะครับสาวสวยคนสุดท้ายที่ตอบคำถามในค่ำคืนนี้ครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับและคำถามของน้องไอคืออันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณครูชัดเจนมากถ้าคุณได้เป็นคุณครูและได้ไปสอนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะไปหรือไม่เพราะอะไรถ้าคุณได้เป็นคุณครูและได้ไปสอนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะไปหรือไม่เพราะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าตัวนายเองได้เป็นครูและได้มีโอกาสที่จะได้ไปสอนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะการที่เป็นครูไม่จำเป็นต้องเลือกสถาบันไม่จำเป็นต้องเลือกจังหวัดขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าเราจะสามารถสอนเด็กให้เป็นคนดีได้แค่ไหนจะสร้างได้พื้นของชาติได้ดีอย่างไรสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามทั้ง10คนขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดแล้วก็พี่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมสอบคำถามครับกับที่เดิมนะพี่ๆของเราก็ต้องเดินมาไม่ใช่นะครับเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกลับมาครับคิดว่าจะเป็นเวทีครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ10คำถามนะครับ10ผู้ตอบคำถาม10คำถามในช่วงนี้ก็ต้องให้เวลาสักเล็กน้อยกับชาประธานได้รวบรวมคะแนนแต่บอกเลยนะครับว่า10คนบนเวทีนี้มีตำแหน่งทุกคนถูกต้องนะครับ1 2 3ไม่ใช่1 2 3ดาราเดี๋ยวแล้วก็ลองๆ